หนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษนะคะกับรายการที่กำลังจะออกอากาศอย่าง Let Me In Thailand Season 3 Big Change ค่ะวันนี้ขอต้อนรับพี่ม้าอรณภามาอยู่กับเราค่ะพี่ม้าพบพี่ม้ากันค่ะเชิญค่ะพี่ม้าสวัสดีค่ะ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 พี่ม้าค่ะสวัสดีค่ะซีซั่นนี้เรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับพี่ม้าด้วยแหละจะบอกว่าโอ้โหอัดรายการไปแล้วนะว้าวมากเนาะพี่ม้าเนาะว้าวสิแล้วพี่ม้าเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือพวกเราจะได้เห็นการเดินมาแล้วเห็นแบบเฮ้ยหน้าตาที่ผิดรูปผิดร่างเนาะแต่พี่ม้าเป็นคนแรกเลยรู้สึกเป็นคนแรกที่ได้เห็นหลังจากที่เขาได้กลับมาจากการทำการเปลี่ยนตัวเองครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่า big change กันเลยทีเดียวคราวนี้ก็เป็นคนที่ต้องคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการแบบ grooming อ่ะนั่นก็คือว่าเมื่อเวลาเขากลับมาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการทำศัลยกรรมเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยดูดีขึ้นมาให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันเช่นเรื่องหน้าผมเสื้อผ้าการแต่งตัวอะไรอย่างนี้ดีไซน์ให้ใช่ก็ควรที่จะมีควรจะเป็นยังไงตามอาชีพหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ค่ะเข้าใจไหมเข้าใจไม่ได้ห่างจากตัวเขาเลยนะเพราะบางคนก็เป็นครูบางคนก็เป็นนักศึกษาเนี่ยบางคนก็ทำงานเกี่ยวกับเป็นมีความฝันว่าอยากเป็นพริตตี้บางคนก็มีความฝันว่าอยากเป็นนางแบบนี่ออกมาเปลี่ยนตามแต่ละคนดีไซน์ที่เหมาะสมคือ10มาตรฐานกี่คนนะ12นั่นประมาณนั้นจะไม่เหมือนกันเลยสักคนนึงเพราะในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอาชีพแล้วก็มีความฝันเนี่ยแตกต่างกันไปค่ะพี่มาค่ะจริงๆแล้วอันนี้ก็คือซีซั่น3ใช่ค่ะต่างจากซีซั่น2ในความพิเศษของอันนี้อยู่ยังไงพี่คือต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนจากการที่มีความเข้าใจขึ้นของหมอเกาหลีคือทุกครั้งเนี่ยเวลาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลังจากที่ทำศัลยกรรมเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเปลี่ยนจากเดิมแน่นอนจากผิดปกติเป็นปกติแต่มันเป็นปกติในลักษณะของลุคเป็นแบบเหมือนผู้หญิงเกาหลีหรือว่าผู้ชายเกาหลีที่หน้าหวานๆประมาณนั้นแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราเห็นคือเขาเนี่ยทำให้เกิดการปกติขึ้นแต่มันไม่เหมือนกับเป็นการทำศัลยกรรมอ่ะมันดูเหมือนแบบมันเหมือนปกติธรรมดาที่แบบว่าเธอแล้วดูดีอ่ะบุคลิกขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ใช่เธอมันทำไมดูดีอย่างเงี้ยโดยที่มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเธอไปทำศัลยกรรมมาคือมันดูเนี้ยบแล้วมันเป็นคนนั้นมันเป็นคนไทยมันไม่ได้หน้าเปลี่ยนเป็นเกาหลีอ่ะนึกออกมั้ยนะอย่างบางคนเนี่ยหน้าเป็นแบบเป็นเหมือนแบบคนหน้าเป็นแบบเหมือนคนสีผิวแบบเหมือนนิโกรอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ดูดีแล้วก็ปกติขึ้นน่ะจากที่ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะแต่ปกติขึ้นน่ะตกใจมากอันที่ตกใจที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือผู้ชายทำไมครับคือเขามีความผิดปกติเยอะมากนะเพราะว่าเราจะต้องสัมภาษณ์กันก่อนใช่ไหมค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงพอหลังจากนั้นเนี่ยกลับมานี่พอดิฉันเห็นนะดิฉันแบบว่าโอ้คุณพระแบบคือมันตกใจอ่ะคือแบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะคือมันเปลี่ยนแปลงโดยเหมือนกับแบบว่าไม่ได้ไปทำศัลยกรรมมาแต่มันเปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามอ่ะเนี่ยแบบตกใจมากแล้วก็จะพูดเลยบอกว่าเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้เหมือนเธอตายแล้วเกิดใหม่อ่ะคือแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงฉันช็อกอยู่นานมากเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนไม่ทำศัลยกรรมอ่ะเธอเข้าใจไหมตีความเป็นธรรมชาติผมเห็นในวิทยานะบางคนนะออกมาเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยดูแล้วเนี่ยเหมือนแก้วหน้าม้าถอดรูปมาเป็นมณีรัตนาเลยอะอะไรประมาณนั้นเปลี่ยนไปเลยครับสวยงามมากอยากเปลี่ยนบ้างไหมอยากเปลี่ยนเลยครับพี่ไปสิจ้าอุ้ยอันนี้ดีแล้วอย่างที่พี่มาแง้มไปนะคะการเปลี่ยนแปลงเทปแรกเนี่ยจะเป็นผู้ชายผู้ชายแง้มแง้มมาละพี่มายังตื่นเต้นขนาดนี้ต้องติดตามไม่ได้นะคะห้ามพลาดแล้วก็เรื่องราวของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเลยอะว่าแบบว่ามันมีอะไรซึ่งแบบมันไม่น่าเชื่อต้องติดตามทีเดียวแหละได้ค่ะวันอาทิตย์นี้15:00 น.ต้องติดตามนะคะสำหรับ Let Me In Thailand Big Change เลยการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เขาบอกว่าสวยหล่อจนน้ำตาไหลเลยทีเดียวค่ะคนลุกตอนทำรายการนะมองหน้ากับพี่ไม้พี่ไม้บอกเป็นไงอยากไปเกาหลีไหม
ไปค่ะไปเลยคือมันเหมือนมีแรงบันดาลใจทันทีต่อให้ดูดียังไงก็แล้วแต่นะต่อให้เราดูสวยแต่เราก็ยังอยากไปใช่ไหมมากกว่าการให้ศัลยกรรมอะเนาะเหมือนให้เขาเป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่คือทุกคนเนี่ยนะพอหลังจากที่ทำให้ดูปกติแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดคำว่าสวยหรือหล่อคือทำให้ดูปกติแล้วเนี่ยก็วิถีชีวิตเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นเขามีงานการทำมากขึ้นเขามีคนยอมรับมากขึ้นแล้วก็การโดนล้อเลียนเนี่ยมันก็หายไปบางคนเนี่ยเพื่อนจำไม่ได้ต้องคอยไล่ใหม่บอกว่าฉันคือคนนี้คนนี้ทุกคนว่าน่าจะติดตามกันละกันนะคะพี่มาทั้งทีคุยถึงเรื่องดีกว่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องความสวยความงามแล้วนะคะตอนนี้แฟนๆนางงามหลายคนกำลังติดตามให้กำลังใจมาริยาตัวแทนสาวไทยสู่เวทีโลกกับพี่มาค่ะปีนี้เนี่ยมีสิทธิ์ไหมคะพี่มาก็น้องเขาดูแบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะกับลุคที่การจะเป็นนางงามจักรวาลนึกออกไหมคือน่าสนใจนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องดูคู่แข่งขันนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปประเทศเดียวทุกประเทศมากันตั้ง80กว่าประเทศนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่าประเทศอื่นๆเขาเป็นยังไงกันบ้างงั้นคู่เข้าแข่งขันในแต่ละประเทศที่มาเนี่ยน่ากลัวเยอะมากเหมือนกันนะเซาท์แอฟริการัสเซียพี่ม้าบอกว่าอินโดนีเซียคนนี้ก็มีสิทธิ์คืออินโดเนี่ยนะมันอั้นมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะจะบอกให้มันก็เคยได้ลองมาติดกันโอ้สวยมากเลยอ่ะสวยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อินโดอันนี้คืออินโดอันนี้ที่เราเห็นนี่คืออินโดนีเซียคือกลายเป็นอินโดนีเซียที่ดูลุคเป็นสากลคือหน้าเขายังเป็นอินโดแต่ว่าด้วยบุคลิกฟิลลิ่งเขาเนี่ยมันดูเป็นสากลน่าจะแบบว่าเคยไปเรียนต่างประเทศมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็เลยกลายเป็นสากลไปบนเวทีโลกนะคะนอกจากนั้นพี่มายังบอกแล้วน่าจับตามองเพราะว่าพอเอเชียเนี่ยหน้าเป็นเอเชียแล้วก็มีบุคลิกในลักษณะสากลแบบเนี้ยแล้วก็วิธีการพูดภาษาก็ดีค่ะน่าสนใจมาถึงโคลัมเบียกันบ้างคนนี้ที่เราบอกว่าสวยเนี่ยโคลัมเบียดิฉันน่าฉันบอกว่าน่ากลัวมากๆเลยนะผู้หญิงคนนี้ค่ะซึ่งทำไมมันดูแล้วเนี่ยมันช่างอยู่ในรูปแบบของการเป็นนางงามจักรวาลคือเป็นแพทเทิร์นของนางงามจักรวาลเข้าใจคำนี้ไหมคณะกรรมการเนี่ยมักจะมองผู้หญิงแบบเนี้ยคือแพทเทิร์นของนางงามจักรวาลคือหน้าแบบนี้หุ่นแบบนี้กระโหลกแบบนี้ออร่าแบบนี้สายตาของกรรมการอย่างนี้ก็มีคาริสมาเลยสิไม่ใช่สายตาของกรรมการคือเขาชอบในลักษณะที่เป็นแบบอย่างนี้ค่ะมาถึงคนนี้ค่ะรัสเซียก็รัสเซียนี่ก็น่าสนใจนะดูสดใสดีเนาะอ๋อดูเป็นนางแบบรุ่นใหม่นะคะนอกจากนั้นยังมีเซาท์แอฟริกาด้วยค่ะพี่มาเซาท์แอฟริกานี่สวยเลยทีเดียวเนี่ยคนนี้พี่มาสวยแล้วก็ดูเซ็กซี่อันนี้เนี่ยก็มีแพทเทิร์นของการเป็นนางงามจักรวาลอยู่นั้นเราลองมองดูนะคะว่านางงามจักรวาลทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันจะมีแพทเทิร์นเนี่ยเซาท์แอฟริกาเนี่ยเซาท์แอฟริกาใช่มั้ยซาวด์แอฟริกาอยู่ใช่ค่ะนี่หลายคนคือมันจะมีแพทเทิร์นของจักรวาลคุณลองดูในทุกๆปีเนี่ยเอาแบบนั้นน่ะแพทเทิร์นแบบนั้นเนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นบางอย่างนี่กัมพูชาอันนี้คือกัมพูชาปีแรกที่กัมพูชาเป็นปีแรกที่แบบว่าส่งมาแล้วเค้ามีความรู้สึกเป็นสากลได้อ่ะนึกออกมั้ยแล้วก็หน้าตาเค้าเหมือนกับแบบน่าจะเป็นลูกผสมเพราะไอ้ความที่เป็นกัมพูชาแท้ๆเนี่ยมันแบบแทบจะไม่เหลือเลยอ่ะนะแทบจะไม่มีเลยใช่มั้ยดูออกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือภาษาก็ดีด้วยสามารถพูดได้ก็น่าจะคงแบบว่าไปเรียนต่างประเทศมาหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆซึ่งก็มีเขาเรียกว่ามี attitude ที่เป็นฝรั่งใช่แล้วค่ะนี่ก็คือ5อันนี้น่ากลัวเพราะว่าพอใหม่ๆมาอย่างนี้แล้วดูดีขนาดนี้นี่มันน่ากลัวมากเข้าใจคำนี้ป่ะดูเป็นมามืดดูมาแรงดูมันแบบเฮ้ยมันเธอเพิ่งมาปีแรกเธอมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเอเชียเธอเข้าใจไหมมันก็น่าสนใจค่ะแล้วค่ะวันนี้พี่ม้ามาแล้วนะคะนอกจากจะมาเล่าให้เราฟังในเรื่องของนางงามแล้วให้เราดูเห็นแพทเทิร์นบางอย่างของ Miss Universe แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะติดตาม Let Me In Thailand Big Change ด้วยนะคะวันอาทิตย์ 15:00 น.ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ม้าอ่อนนภามากๆสวัสดีค่ะ